สวัสดีปีใหม่2023จ้าเมื่อวานกล้วยกับอาลิฟถึงไทยก็พากันเจ็ตแลกค่ะวันนี้นอนตื่นเที่ยงเลยแม่กับน้องก็เตรียมอาหารให้เรียบร้อยแล้ววันนี้พวกเราจะกินแปะซ่ากันค่ะก็มีปลาเผากุ้งเผาไก่นึ่งและน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่น้องชายของกล้วยทำเองบอกเลยนะคะว่าน้องชายของกล้วยเนี่ยฝีมือการทำอาหารนี่สุดยอดมากอย่างกับเชฟเลยนะคะเพราะว่าน้องชายของกล้วยเนี่ยมีใจรักการทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะครอบครัวของกล้วยตอนนี้ก็จะมีกัน5คนนะคะพ่อแม่กล้วยเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็มีน้องชาย2คนค่ะส่วนอาริฟเนี่ยเป็นลูกเขยรวมตอนนี้ก็มี6คนนะคะอ่ะตอนนี้กล้วยก็ให้อาริฟมาสร้างภาพสักหน่อยนะคะจะได้ดูมีส่วนร่วมกับเขาบ้างและนี่ก็คืออาหารของพวกเรานะคะน่ากินหรือเปล่านี่ค่ะหน้าตาสมาชิกของเราที่เห็นฝั่งซ้ายสุดก็จะเป็นน้องชายคนกลางนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ส่วนน้องชายคนเล็กนี่ขาเลาะค่ะออกไปหาเลาะกับเพื่อนอยู่นะคะส่วนเมนูวันนี้เนี่ยอาริฟรีเควสต์มาเลยนะคะว่าอยากจะกินปลาเผาค่ะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่อาริฟมาไทยเนี่ยตอนที่มามั่นกล้วยค่ะเราก็ทำปลาเผากินแล้วทีนี้พออาริฟได้กินคือติดใจมากอาริฟก็เลยสั่งอีกรอบแม่กับน้องก็จัดให้สิคะรออะไรอาริฟก็บอกว่าอร่อยเหมือนเดิมไม่ผิดหวังเลยค่ะแต่ว่าน้ำจิ้มเนี้ยแอบเผ็ดไปนิดนึงแต่อาริฟก็สู้นะคะกินใหญ่เลยค่ะกลัวแม่กับน้องเสียใจส่วนตัวกล้วยเนี่ยกินไปน้ำตาก็จะไหลเพราะคิดถึงฝีมือน้องชายมากๆแถมยังได้กินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวคือณจุดนี้คือกล้วยไม่ต้องการอะไรอีกแล้วค่ะและทุกคนก็ดีใจและมีความสุขมากนะคะที่กล้วยกับอาริฟกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อวานกล้วยกับอาลิฟมาถึงช่วงค่ำๆนะคะวันที่31ธันวาคมแล้วทีนี้ญาติพี่น้องฝั่งแม่ค่ะเขาก็จัดปาร์ตี้กันปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสไตล์อีสานบ้านเฮาค่ะดูๆสนุกสนานม่วนชื่นเฮฮาดูมีการจ้างหมอลำมาด้วยนะคะจ้างหมอลำมาเบาๆนะคะนี่ก็จะมีญาติพี่น้องนะคะคุณตาคุณยายลุงป้าน้าอามาร่วมงานนะคะทั้งคนรู้จักแล้วก็ทั้งญาติฝั่งแม่นะคะแล้วทุกคนก็เรียกร้องให้กล้วยกับอาลิฟไปนะคะมีแต่คนอยากจะเจอลานเคยทั้งนั้นแต่ว่ากล้วยกับอาลิฟเนี่ยเหนื่อยมากพวกเราเดินทางมาเจ็ตแลกนะคะแม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปหรอกนอนพักผ่อนให้มันเต็มที่เพราะว่ามันเหนื่อยมากพอดูบรรยากาศไปแล้วเนี่ยก็แอบเสียดายอยู่นะคะน่าจะพาอาลิฟมาเต้นหน้าห้านกับบรรดาญาติพี่น้องนะคะโอ้คงจะม่วนซื่นกันหน้าดูเลยค่ะโอ้พูดแล้วก็เสียดายขอย้อนเวลากลับไปได้ไหมย้อนเวลากลับไปได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเดินสายแวะเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่หลังนะคะตัดภาพมาที่ปัจจุบันพอกินข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนค่ะอาริฟจะมีความตื่นเต้นกับมอเตอร์ไซค์เป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าที่ตุรกีเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมใช้มอเตอร์ไซค์กันนะคะส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์กันมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าตุรกีจะไม่มีมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้มอเตอร์ไซค์กันจะเป็น delivery ขายอาหารส่งอาหารกันซะมากกว่าแต่ว่าที่ไทยเราก็รู้กันดีเนาะจะไปไหนก็บึ้นบึ้นบึ้นกันไปอย่างเดียวแล้วที่บ้านกล้วยมี5คนมอเตอร์ไซค์ก็มี5คันเลยค่ะแล้วก็อาริฟเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะคะตอนนี้ก็เดินเล่นรอบๆบ้านกันค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเอาบรรยากาศรอบๆบ้านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องมาให้ชมกันค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ